ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้เนี่ยจะมาพร้อมกับความอร่อยของเมนูอร่อยๆกับเชฟประจวบนะครับวันนี้ครับเชฟประจวบมาพร้อมกับเมนูอร่อยๆ อย่างไก่ทอดซอสส้มนะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าไก่ทอดกรอบๆกับซอสส้มรสชาติเปรี้ยวเค็มหวาน3รสเลยหาทานหาทำได้ยากจริงๆนะครับเอาเป็นว่าอดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปเตรียมส่วนผสมสักครู่ตอนนี้ไปชมความอร่อยกับเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันก่อนนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ร้านขั้วไก่นิมัน X เดอเมืองนะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นร้านอาหารชื่อดังคุณผู้ชมครับที่ใครๆก็ต้องรู้จักเวลามาเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องมารับประทานกันให้ได้สักมื้อหนึ่งครับคุณผู้ชมและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับอยากรู้แล้วล่ะครับว่าเคล็ดลับความอร่อยของร้านนี้คืออะไรเราเข้าไปดูกันเลยครับร้าน X เดอะเมืองนี่เปิดมานานกี่ปีแล้ววะ1ปีค่ะอาจารย์เหรอแล้วมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วคะมี2สาขาที่นี่เป็นสาขาที่2ค่ะจากข้าวไก่นิมานโอ้โหคุณแหม่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศนี่มันลอยมาเลยนะคะเห็นบอกว่าที่นี่ใช้เส้นสดเหรอใช่ค่ะทางร้านใช้เส้นสดที่ทำจากกะทิสะอาดปลอดภัยไร้สารกันบูดค่ะอาจารย์เหรอคะงั้นก็คงต้องขออนุญาตชิมก่อนนะได้เจ้ายินดีเจ้าโอ้โหน่ารับประทานกลิ่นหอมมากเลยอ่ะโอ้โหเส้นดูนุ่มๆ นะดูสิโอ้โหน่าทานมากเลยกลิ่นหอมมากนะตัวน้ำข้าวซอยเนี่ยสีสวยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปและยังได้รสชาติเข้มข้นหอมกลิ่นกะทิอ่อนๆแสดงว่าคุณแม่ต้องใช้กะทิดีมีคุณภาพใช่ไหมใช่เลยค่ะเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาค่ะอาจารย์นี่คุณแม่อยากเห็นวิธีทำจังเลยเธอช่วยทำให้ฉันดูได้ไหมว่าเคล็ดลับในการทำเส้นแล้วก็เคล็ดลับในการทำน้ำแกงข้าวซอยเนี่ยทำยังไงได้เจ้าอาจารย์เดี๋ยวทำให้ฉันดูที่นี่เลยนะได้เจ้าเดี๋ยวเขาจะพาอาจารย์ไปเนี่ยเลยเจ้าไปทำที่ครัวนะเจ้าเอาล่ะคุณแหม่มลงมือทำแกงข้าวซอยเลยจ้ะได้เจ้านี่เลยเจ้าเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยเจ้าแล้วก็ใส่เครื่องแกงนะเจ้าเครื่องแกงข้าวซอยเขาทำเองนะเจ้าใส่ประมาณ1ช้อนเพราะว่าเขาทำเข้มข้นแล้วเจ้าอาจารย์ครับถึงกะทิแตกมันคุณผู้ชมครับทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ด้วยเองแล้วก็มั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเจ้ากะทิแตกมันแล้วนะเจ้าเครื่องแกงก็หอมแล้วเจ้าโอ้หอมจริงๆใส่น่องไก่ในเจ้าอันนี้เขาทำข้าวซอยน่องไก่นะเจ้าโอ้น่องใหญ่มากเจ้าหนึ่งน่องก็ให้ที่หนึ่งไปเลยใช่ไหมใช่เจ้านะคะแล้วเขาก็พับหอมกะทิกับเจ้าหอมมากเลยกลิ่นเครื่องแกงก็หอมมันเข้ากันกับกลิ่นกะทินะเจ้าพัดพอไก่สุกนิดหน่อยนะคะ
แล้วเฮากระจายกะทิอัมพวาเจ้าใส่อีกใส่อีกเจ้านี่เลยเจ้าแล้วเราก็เคี่ยวจนกระทั่งไก่สุกถูกต้องเลยเจ้าไก่สุกไก่เปื่อยก็พร้อมเสิร์ฟเจ้าเจ้าถึงเวลาเสิร์ฟแล้วนะเจ้าอันนี้ก็คือเส้นที่เมื่อกี้นี้เราไปต้มเจ้าเส้นสดที่เฮารีดเส้นตะกี้แล้วเรานำไปต้มนะเจ้าจ้ะแล้วอาจารย์ก็เปิดผ้าอบนะเจ้าโอ้ยตายแล้วกลิ่นหอมมากนี่เจ้าน่องไก่ก็จะเปื่อยน่าทานมากเลยเอาล่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาก็ใส่เส้นกรอบเส้นแบบเดียวกันแต่ไปทอดนำไปทอดต้มก่อนใช่ไหมละทอดเป็นเส้นดิบเลยค่ะเส้นดิบแล้วก็เส้นสดไปทอดเจ้าแล้วก็โรยด้วยต้นหอมนะเจ้าผักชีแล้วลูกค้าสามารถเติมความหอมมันกะทิอัมพวาเพิ่มเข้าไปได้เวลารับประทานนะเจ้าเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้าอาจารย์ทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเจ้าค่ะลองสิครับอัมพวากะทิ 100% พันทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแหม่มมากนะครับที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์แล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีและสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% ให้ด้วยนะครับคุณแหม่มรับเลยครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะพาไปไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีเอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเชฟประจวบนะครับพร้อมเรียบร้อยแล้วเชฟครับเมนูไก่ทอดซอสส้มครับโอ้น่ากินมากเลยก็ก็แนวก็คือเหมือนกับเอาผลไม้ครับรสหวานเปรี้ยวอมเปรี้ยวก็มาทำเป็นซอสจากเดียวก็ถ้าเราจะใช้มะขามเปียกก็ได้เหมือนกันไก่ซอสมะขามเปียกอันนั้นก็แล้วแต่แต่วันนี้มาเป็นไก่ทอดซอสส้มเลยครับนะครับมาไก่กรอบๆกับซอสส้มที่รสชาติเปรี้ยวๆหวานๆหน่อยครับเอาละครับขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะหมักไก่ครับนะครับเราก็จะต้องอุ่นน้ำมันก่อนนะครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมเรื่องทอดเรื่องผัดนี่ต้องยกให้เขาเลยนะครับกับมรกตไลท์นะครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ครับเอาละครับอุ่นน้ำมันนะครับมรกตไลท์ลงไปครับจากนั้นเราก็อุ่นน้ำมันจนร้อนใช่ไหมครับเชฟให้ร้อนพอเราก็เอาไก่มาหมักตำรับนี้เชฟเลือกใช้ไก่ส่วนไหนอะไรยังไงบ้างครับอันนี้คือเราอยากจะกินแบบนุ่มๆนะนุ่มๆ เลยเนื้อล้วนๆเราก็จะใช้อกไก่อกไก่เลยหั่นเป็นเต๋าใหญ่ๆแบบนี้นะครับอ่ะและอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมว่าขั้นตอนของเราง่ายมากๆเลยเพราะว่าวันนี้เราใช้แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกินะครับนี่ซองนี้ซองเดียวทั้งกรอบทั้งอร่อยเลยครับนะครับอ่ะแป้งเขาปรุงรสมาแล้วนะเชฟนะโอเคอันนี้ก็เป็นทริคอีกแบบนึงถ้าเราต้องการแป้งไปคลุกกับพวกเนื้อสัตว์ที่มีความชื้นเราจะไม่ทิ้งไว้นานแล้วก็รีบก็เรียกอะไรลงกระทะเลยฮะคลุกปุ๊บทอดปั๊บเลยไม่คลุกทิ้งไว้ครับเพื่อที่แป้งของเราจะได้กรอบแบบเบาๆบางๆเลยนะฮะแล้วข้างในก็ยังฉ่ำอยู่ผมว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้ว แต่เรามีซอสเพิ่มแบบรสชาติจัดจ้านด้วยโอเคโอเคเรียบร้อยนะครับสังเกตที่เราจะเอาขึ้นนะถ้าสีเราต้องการก็ได้ใช่ได้เราก็สังเกตที่สีแต่ถ้าเกิดเรามองดูว่าไก่เนี่ยมันลอยขึ้นมานะอันนี้ก็ถือว่าสุกได้ระดับหนึ่งก่อนเดี๋ยวเขาจะโดนความร้อนอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อกี้เราทอดไปแล้วอันนี้มาผัดนะครับก็ยังใช้ขวดนี้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสำหรับทอดและผัดครับฝาสีน้ำเงินแบบนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่กระเทียมสับละเอียดนะครับแล้วก็ขิงโอเคกระเทียมสับตามด้วยขิงซอยแบบนี้นะครับ
เอาละครับพอกระเทียมเริ่มหอมนะฮะเราก็จะใส่พริกไทยป่นลงไปครับโอเคโอ้จัดจ้านหอมมากๆและแน่นอนนะครับเราจะเติมความหอมความหวานนะครับด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นส้มสูตรซีโร่ชูการ์ตราสีสันนะครับให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับไม่รักกันจริงไม่บอกครับเราจะใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตของสีสันลงไปด้วยนะครับนอกเหนือจากกลิ่นส้มหอมๆแล้วก็จะต้องมีกลิ่นน้ำผึ้งด้วยเขาไปด้วยกันดีมากครับถูกไหมฮะซีอิ๊วขาวครับคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูพอเดือดได้ที่แบบนี้ก็ผิวส้มซันคิฟเนาะครับน่ากินมากครับโอ้โหก็ต้องคลุกเคล้าให้ทั่วนะทุกชิ้นต้องโดนซอสอร่อยๆนะฮะโอเคครับอันนี้คือพอเข้ากันดีปุ๊บก็พร้อมจัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดไก่สุกแล้วเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ในจานเสิร์ฟเราก็จะใช้งาขาวนี่ส่วนหนึ่งก่อนนะใส่ลงไปด้วยโอเคต้นหอมก็อีกนิดหน่อยด้วยแล้วเราก็ปิดไฟเริ่มเข้ากันก็จะมีใส่งาขาวคั่วกับต้นหอมนิดนึงนะครับจากนั้นปิดไฟโอ้คือตอนนี้นี่ใครอยู่ในห้องนี่คือต้องลองจริงๆนะมันหอมมันอร่อยมากนี่แล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับไก่แบบนุ่มๆข้างในแล้วแบบมีผิวกรอบๆข้างนอกแล้วรสชาติซอสนี่ดูเข้มข้นมากเลยฮะโรยหน้านะฮะคุณผู้ชมด้วยต้นหอมซอยแบบนี้ครับยิ่งอร่อยเลยงาขาวคั่วนะครับแล้วเราก็วางสัญลักษณ์ว่าเราทำไก่ซอสส้มแหมขนาดนี้ดูไม่ออกไม่เชื่อแล้วเชฟโอเคอันนี้ก็คือมีส้มซันคริสหั่นแว่นวางเข้าไปด้วยนะครับเรียบร้อยครับคุณผู้ชมกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับไก่ทอดซอสส้มครับอาหารจานนี้ก็เสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยข้าวสวยเลยมาครับกูรูมืออาชีพช่วงหน้านะครับยังคงมีสิ่งดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้ในช่วงหน้านะครับวันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำฟรุตเค้กมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำฟรุตเค้กแบบเดิมต้องเสียเวลาในการตีน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรานิดผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำฟรุตเค้กเริ่มจากใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยลูกเกดดำลูกเกดเหลืองลูกพรุนเชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงผิวส้มเชื่อมแห้งสับปะรดเชื่อมเหล้ารำเคล้าผสมให้เข้ากันหมักไว้1คืนใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและอบเชยป่นเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะเติมในสดชนิดเค็มตีด้วยความเร็วปานกลาง3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่ตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเข้ากันแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่มีผลไม้หมักไว้คนจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ160องศาเซลเซียสประมาณ 50-60 นาทีหรือจนกระทั่งสุกพรมด้วยเหล้ารำให้ทั่วทั้งชิ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำหน้าผลไม้เชื่อม
ใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้เคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนผลไม้นุ่มแล้วปิดไฟเติมเหล้ารำคนผสมจนเข้ากันดีนำมากรองแยกระหว่างน้ำเชื่อมกับผลไม้จากนั้นนำน้ำเชื่อมที่ได้จากการเคี่ยวผลไม้มาทาหน้าเค้กตกแต่งด้านบนด้วยผลไม้เชื่อมผิวส้มสันคิดเชื่อมแห้งและแท่งอบเชยพร้อมเสิร์ฟค่ะจุดเด่นของฟรุตเค้กสูตรนี้จะทำให้เค้กมีความนุ่มชุ่มฉ่ำมันวาวกว่าสูตรอื่นและสีสวยน่ารับประทานฟรุตเค้กสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้2ก้อนมีต้นทุนรวมทั้งหมดอยู่ที่250บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1ก้อนอยู่ที่125บาทค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าแขกที่มาเยี่ยมเรานะฮะโอ้โหผมคุ้นมากๆครับแม่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นที่ไหนเป็นคุณฝรั่งนะรูปร่างสูงยาวเข่าดีหน้าตาดีมากๆเลยให้อาจารย์นานาเป็นคนแนะนำดีกว่าครับใช่เทดดี้ต้องเห็นอาจารย์คนนี้ทุกวันอยู่แล้วเพราะอาจารย์ของเราในชื่ออาจารย์เจอราดเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะพี่เชิดขาแนะนำตัวเองหน่อยค่ะผมชื่อเกเรตสกีร์และผมมาจากเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ก็ได้และผมอายุ44ปีและผมมาอยู่ที่ประเทศไทย12ปีแล้วเพราะว่าผมมาแต่งงานกับเมียน่ารักนะครับมีจดหมายรักฝากกันนิดนึงนะครับหลักๆคืออาจารย์เจอราดนะครับเป็นฝรั่งนะมาจากเนเธอร์แลนด์แต่พูดไทยชัดเลยนะครับอยู่ไทยมา12ปีละดังนั้นเนี่ยเด็กที่นี่เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าเราได้เรียนกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้เลยใช่ถูกไหมเป็นเจ้าของภาษาอย่างนั้นเลยนะทีเชอร์ค่ะการสอนภาษาอังกฤษเนี่ยของสำหรับเด็กๆในโรงเรียนเราเนี่ยนะคะทีเชอร์เล่าให้ฟังหน่อยว่าทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษแบบวิชาไหนบ้างก็มันมีหลายวิชาเกี่ยวกับโรงแรมและตามอาหารและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นที่ต้องเรียนหลักๆเลยวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่การปรับพื้นฐานด้านภาษาทั้งฟังพูดอ่านเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆถ้าเกิดกังวลใจว่าเอ้ยเข้ามาถึงเสร็จแล้วแบบพื้นฐานเราไม่เหมือนกันจะเรียนได้ไหมครับอันนี้ค่ะเราก็จะมีทีเชอร์ที่สอนตัวต่อตัวด้วยความที่นักเรียนโรงเรียนเราค่ะค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นน่ะตัวทีเชอร์เองก็จะสามารถเข้าไปคุยกับเด็กได้เยอะมากๆปรับพื้นได้เยอะมากๆว่าเออคุณอ่อนตรงไหนไม่ได้อะไรซึ่งหลักๆแล้วในแง่ของการเรียนภาษาของที่นี่เราจะค่อนข้างเน้นให้เด็กๆของเราเนี่ยฝึกที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ใช่ครับและถ้าคนที่แบบไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยล่ะครับทีเชอร์จะเรียนเข้าใจไหมครับผมกลัวแบบโอ้ผมยัง A B C D อยู่มาถึงปุ๊บ This is a book แล้วไม่ทันแปลไม่ได้อะก็มันเราช่วยได้นะเพราะว่าก็สังเกตไหมเราพูดภาษาไทยได้ด้วยสรุปเราช่วยเด็กที่ก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษเลยเราช่วยเขาได้สำหรับเข้าใจภาษาอังกฤษคือแบบไหนพูดแบบไหนอ่านแบบไหนแล้วก็แบบไหนอย่างน้อยเนี่ยถ้าแบบไม่มั่นใจหรือยังไงมั่นใจได้นะว่าทีเชอร์ของเราสามารถอธิบายเป็นภาษาไทยได้ไอ้คำที่เราไม่รู้จะออกเสียงยังไงเราถามภาษาไทยกับทีเชอร์ตรงๆทีเชอร์ครับคำนี้ต้องออกว่ายังไงเขาก็จะเข้าใจแล้วก็อธิบายเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยกับเราได้เลยใช่ครับเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับทีเชอร์คะตอนระหว่างการเรียนการสอนเคยเจอนักเรียนดื้อมากๆมั้ยก็ความจริงเราเคยมีนักเรียนพิเศษที่นี่ด้วยใช่มั้ยและเขาเป็นคนดื้อด้วยและเราต้องการใจเย็นๆครับนักเรียนแบบนี้นะครับค่อยๆไปค่อยๆเรียนค่อยๆทำนะครับจริงๆแล้วเด็กทุกคนมีความแตกต่างกันอยู่แล้วล่ะเนาะเพราะฉะนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ดื้อมากหรือไม่ดื้อเลยเนี่ยยังไงก็ตามทีเชอร์ค่อนข้างใจเย็นนะคะเราคิดว่าเอาอยู่ที่เมื่อกี้ทีเชอร์เขาพูดคือ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเขาก็รู้ว่าคนนี้พื้นฐานประมาณนี้เขาก็ต้องให้เวลากับคนนี้คนนี้พื้นฐานโอเคแล้วไม่มีปัญหาเขาก็ให้เหมือนกันแต่ว่าก็คือแต่ละคนเนี่ยก็คือจะต้องมีการดูแลที่แตกต่างกันซึ่งทีเชอร์เขาเอาอยู่หมดเลยนะครับผมดูอยู่สมมตินะดูอยู่ที่บ้านเพิ่งจบม.3เนี่ยอยากมาเรียนที่นี่ละได้ทั้งอาหารได้ทั้งภาษาแล้วก็ได้ทั้งความมั่นใจแบบนี้นะครับต้องสมัครเรียนอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์นานาถ้าสนใจอยากเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรปวช.ปวส.หรือหลักสูตรระยะสั้นนะคะติดต่อได้เลยนะคะที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะอยู่ถนนพระราม3เองสามารถติดต่อได้นะคะที่026827644หรือ0926258968แต่ถ้าเกิดว่าอยากแชทสามารถทักไลน์ได้เลยค่ะไลน์แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ Facebook แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดเช่นกันค่ะก็ที่นี่เป็นน่าสนใจสำหรับคนที่อยากเรียนทำอาหารและอยากเก่งภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าผมคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นจำเป็นสำหรับคนที่ทำอาหารเพราะว่าเราต้องการตำแหน่งในโรงแรม5ดาวใช่ไหมที่นู้นก็มีเชฟหรือหัวหน้าครัวที่พูดภาษาอังกฤษด้วยเขาเป็นคนต่างชาติสรุปมันจำเป็นที่จะต้องเรียนภาษาอังกฤษด้วยสรุปถ้าเกิดว่าคุณอยากทำอาหารเก่งและพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเป็นเชฟก็มาที่ทิฟเทคและเราสอนให้หมดนะครับขอบคุณมากครับพีเตอร์ครับผมกูรูมืออาชีพวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะเชฟประจวบนานาเท็ดดี้ในรายการคุกกิ้งกูรูทุกวันอังคารเวลาบ่าย3โมงทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาเท็ดดี้และทีเชอร์เจอราดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมกับเชฟประจวบนะครับแน่นอนเลยต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากกันทุกคนคงรู้จัก Apple Strudel นะครับแต่วันนี้ผมกับเชฟประจวบเนี่ยจะมาพลิกแพลงนิดนึงนะครับเป็นเมนู Banana Strudel ครับเจ๊ทำอะไรผสมแป้งกับอะไรนี่ทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เจ๊ทำ traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เหรอแล้วเค้กปอนด์ของเรามี2เซตมีให้เลือก1เซตมี3รสชาติโอ้โหเท็ดดี้ลองถามลองบอกซิว่าเซต A ของเท็ดดี้มีอะไรบ้าง